คงใช้ชีวิตมาหลายเวลามาเมื่อนานส่วนใหญ่แล้วเป็นผู้ที่อยู่ในวัยปัจฉิมวัยใช้มาโดยตลอดญาติโยมศรัทธาสาธุชนสถานการณ์ในปัจจุบันนี้นะทำคือญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังทั้งหลายนะได้รับนะความกระเทือนจิตกระเทือนใจและหลายประการประการญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังปัญหาต่างๆเกิดขึ้นในวิถีชีวิตหลายเรื่องหลายประการยิ่งปัจจุบันนี้ภัยธรรมชาติหลายพื้นที่ได้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นญาติโยมศรัทธาอยู่ที่ใดก็ตามตอนนี้ฝนฟ้าได้ตกลงมานะบางพื้นที่นะเกิดน้ำท่วมนะอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำต่างๆใกล้เชิงเขาชนดอยต่างๆก็คือระแวดระวังตัวเพราะว่าฝนฟ้าได้ตกลงมาอย่างบาขาดสายบางพื้นที่แล้วก็จะมีมาแถมพายุก็ค่อยๆทยอยกันมาทำให้แม่น้ำต่างๆนั้นได้ล้นตลิ่งบางสายแม่น้ำนั้นบ่เคยปรากฏมาไหลผีมาแล้วบ่เคยน้ำบ่เคยนองน้ำบ่เคยเต็มทำคือตอนนี้ได้เริ่มเต็มเข้ามาแม่น้ำปิงกระบวนการล่อความเต็มของแม่น้ำฝั่งแม่น้ำบ่เคยเต็มเพราะฉะนั้นในโอกาสนี้ระยะนี้ฝนก็จะค่อยๆตกลงมาอย่างเต็มที่เกิดขึ้นศรัทธาญาติโยมสาธุชนต้องระเวทระวังเนอะจะไปประมาทเนอะศรัทธาที่ใดก็ทำนะคือระเวทระวังความเป็นอยู่ใจชีวิตโดยบ่ประมาทศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังวันนั้นวันที่เก้าได้เดินทางไปร่วมนะวางศิลาฤกษ์นะที่ม่อนโดยนานแก้วหรือม่อนพระเจ้าสีสองเมืองนะคงจะไปตอนบ่ายบางแต่ไม่ได้ตักใจญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังทั่วถึงนักเพราะว่าฝนฟ้ากระทบแต่ตอนบ่ายนั้นเป็นบุญกุศลแท้ๆด้วยบารมีธรรมของครูบาอาจารย์เจ้าไล่ตนไล่องค์ประกันและญาติโยมศรัทธาที่ตั้งปณิธานตั้งจิตตั้งใจเพื่อจะจารย์ลงพระพุทธศาสนาเพื่อจะทำศาสนาสถานให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวตั้งจิตใจของผู้คนได้เดินทางไปมาในเส้นทางจากอำเภอดอยสะเก็ดไปสู่อำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่ทำคือการบรรจุบางศิลาฤกษ์นั้นได้ลุล่วงไปด้วยดีญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังนะและครูบาอาจารย์ผู้ตนโคองค์เข้ากับผมเองก็ต้องเดินทางพลิกมาก่อนเวลาเพราะว่านะด้วยความจำเป็นแท้ๆพอดีไปด้วยการสองสามตนด้วยการมีท่านพระครูสถิตสารคุณวัดหนองผาขาวเข้าไปพอดีท่านเจ้าเป็นติดธุระนะติดธุระที่อำเภอป่าซางพูนต้องฟังพิกไปก่อนต้องไปก่อนหนึ่งทุ่มเพราะฉะนั้นพอเวลาแล้วจะต้องฟังไปก่อนก็เลยต้องออกเดินทางพิกมาก่อนสถานสาธุชนท่านผู้ฟังนะต้องพิกมาก่อนกระปะศรัทธาแต่ละคนแต่ละท่านที่ไปแล้วน่าจึ้งอกบานใจแม้กระทั่งฝนฟ้าตกลงมาโดยแรงบุญของศรัทธาสาธุชนที่ต้องการสร้างบารมีนั้นในบุญญาเขตพระรัตนตรัยนั้นความเบิกบานในจิตใจย่อมเกิดขึ้นเป็นแน่แท้แม้ฝนฟ้าจะตกบางคนก็ไปฟ้อนปิดถวายเป็นพุทธบูชาเป็นที่น่าอนุโมทนาที่ไปหู้ไปหาแล้วทำให้จิตใจจื่นอกบานใจญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังหลายคนอาจจะไม่ได้ไปแต่ส่งจิตใจไปร่วมทำบุญด้วยกันส่งจิตใจไปอนุโมทนาบุญด้วยกันแรงจิตใจของศรัทธาแต่ละที่ได้หลั่งไหลไปจนงานได้ลุล่วงไปด้วยดีก็ยังมีแห่งวันหนึ่งญาติโยมศรัทธาสาธุชนคงจะเป็นวันที่19นะเปลี่ยนแปลงจากวันที่14ที่ได้ประกาศไปแล้วนะญาติโยมศรัทธาเปลี่ยนแปลงจากวันที่14เป็นวันที่19เนศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังนะประชาสัมพันธ์ให้ญาติโยมศรัทธาได้ห่วงกับ1เพราะว่า
ที่ประกาศไปเขาที่แล้วนั่นวันที่14ตรงกับวันจีนพอดีแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงก็ได้เกิดขึ้นด้วยอำนวยความสะดวกด้วยความเหมาะสมด้วยประการทั้งปวงเลยมีคติความเชื่อทางล้านนาเนี่ยเดือน12เป็งหรือว่าเดือน12ที่มาถึงนี้เป็นเดือนที่ญาติโยมศรัทธาสาธุชนได้ฮู้การมาหลายปีบางคนก็ฮู้ตั้งแต่เกิดมาแล้วหลายภาคต่างๆมีประเพณีความเชื่อทางพระพุทธศาสนานะว่าอุทิศบุญกุศลให้แก่ผู้ไวชนผู้ล่วงลับไปแล้วจากโลกนี้ไปเพิ่นบ่มีโอกาสแล้วจะมาสร้างความดีในโลกนี้หลายคนที่จากโลกนี้ไปก็บ่มีโอกาสที่จะพิกมาไหว้พระสมาทานศีลมาฮือตานรักษาศีลภาวนาเพิ่นบ่มีโอกาสแล้วหลายคนที่อาจจะเสียดายตอนที่มีชีวิตอยู่น่าจะทําความดีฮือพร้อมอย่างน้อยที่สุดก็ได้ 50-60% ก็ยังดีแต่ปรากฏว่าบางคนจากโลกนี้ไปแล้วด้วยความเสียใจชีวิตหลังความตายนั้นได้รับความลำบากยากแค้นก็มีโอกาสได้เปิดเกิดขึ้นในสวรรค์ชั้นฟ้าแล้วบ่มีโอกาสได้มาเป็นมนุษย์เถื่อสัทธาเดือน12นี้เป็นเดือนที่ทางเหนือได้ฮู้กันว่าเป็นประเพณีบางพื้นที่นั้นถวายสลักกพัดตานังนะเพื่ออุทิศบุญกุศลไปให้แก่ญาติกาพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วผู้ที่บุญกุศลแก่ผู้มีพระคุณนะบ่ว่าจะเป็นญาติก็ดีบ่ใช่ญาติก็ตามหลายพื้นที่ทางภาคอีสานก็มีบุญเข้าประดับดินอย่างที่เคยอู้ฟังนะหลายพื้นที่บ่ว่าภาคกลางภาคใต้ประเพณีชิงเปรตแต่ด้วยความคิดหานของครูบาอาจารย์แต่ละตนแต่ละองค์ใครฮือนะญาติโยมศรัทธามีส่วนร่วมมีโอกาสได้ฮือทำบุญกุศลแก่ผู้ไวชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเส้นทางจากเชียงใหม่ไปที่จังหวัดเชียงไฮผ่านอำเภอดอยสะเก็ดและอำเภอเวียงป่าเป้านั้นระหว่างต่างจะต้องขึ้นไปบนม่อนดอยนางแก้วฮู้กันมาเมื่อนานเป็นเขตอุทยานขุนแจนะแล้วเส้นทางนี้มาหลาย10ปีแล้วศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังที่เส้นทางนี้ปรากฏขึ้นมาในการสัญจรไปมาของผู้คนสองจังหวัดนี้คือต่างจังหวัดจะต้องผ่านเช่นนี้มานะตอนนี้เป็นถนนสี่เลนเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะยมศรัทธาสาธุชนการเดินทางสะดวกเป็นเหมือนสมัยก่อนแต่การเดินทางของจะยมศรัทธาสาธุชนบางครั้งก็ต้องมาเสียชีวิตลงไปบนเส้นทางนี้คนแล้วคนเล่าด้วยความประมาทพ่องด้วยมดอายุขายพ่องด้วยอุปคัตตกรรมตาลอนพ่องนะทำขึ้นมาเสียชีวิตลงไปท่ามกลางเส้นทางจากโดยสะเก็ดไปเวียงป่าเป่าแต่เขาก็บอกว่าญาติกาพี่น้องเหล่านั้นเพิ่นเสียชีวิตไปแล้วนะเพิ่นไปเกิดละกาไปเกิดอยู่ทางใดชีวิตหลังความตายนี่ยากแก่การจะฮู้ได้ฮู้แต่เพียงว่าถ้าจิตถ้าเป็นบุญกุศลแล้วจิตดวงสุดท้ายจะต้องไปทางที่ดีเป็นแน่แท้ถ้าในขณะเดียวกันนั้นจิตที่ตกต่ำนึกถึงสิ่งที่บ่ดีในขณะที่หดลมหายใจเป็นที่แน่นอนดวงวิญญาณนั้นหลังความตายจะต้องไปสู่ภพภูมิที่ลำบากมีนรกเป็นต้นนาบายภูมิตามสี่เป็นต้นศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นญาติโยมศรัทธาสาธุชนในวันที่19ที่จะมาถึงนี้ของเดือนนี้นะตรงกับเดือน12เหนือขึ้น13ค่ำเวลา8โมงถึงนะ4โมงเกิ่งตอนบ่ายทางคณะศรัทธาไฟสงมีความหันว่าคือมีการจัดทำบุญอุทิศบุญกุศลแก่เทพเทวดาลูกค้าเทวดาที่พบปะหางสามหม่อนภาษีสองเมืองโดยนางแก้วเขตอุทยานขุนแจดวงวิญญาณบรรพบุรุษประชาชนพี่น้องปู่ย่าตายายที่ล่วงลับไปแล้วตลอดจนผู้ที่มีซึ่งเสียชีวิตบนเส้นทางนี้ระหว่างเชียงหายในเชียงใหม่บางคนญาติขาพี่น้องบ่ได้อุทิศบุญกุศลไปให้เพิ่นแต่คงก็ต้องขอประกาศทุกดวงวิญญาณคือมารับรู้คือมาปฏิบัติมรณนามัยบุญกุศลนะญาติโยมศรัทธาภายมีญาติขาพี่น้องที่ล่วงลับไปท
ท่ามกลางบนเส้นทางนี้ก็ทำอัญเชิญดวงวิญญาณของเพื่อนโดยการทำบุญส่วนทานในวันที่19ที่จะมาถึงนี้ขอน้อมเรียนเชิญญาติโยมศรัทธาสาธุชนแล้วญาติโยมศรัทธาสาธุชนวันนั้นวันที่19ที่จะมาถึงนั้นปัจจัยจะไปประชุมชุมนุมกันพร้อมกันหมดปัจจัยแล้วก็ทยอยกันไปตั้งแต่เจ้าถึงข้ามตอนแรงพุทธศรัทธาเอ้ยไปแต่เจ้านอกศรัทธาญาติโยมศรัทธาบางคนอาจจะทำบุญส่วนตันใครฟังธรรมตันขันเข้าแต่เจ้าทยอยกันไปบางคนใครฟังธรรมอุทิศบุญกุศลไปให้ญาติกาพี่น้องเช่นว่าทำเป็ดตับพลีก็ดีมาลัยโพดก็ดีนะแล้วก็มหามูลนิปันนสูตรก็ดีมหาวิบากก็ดีอย่างใดก็ตามนะพระสงฆ์ครูบาอาจารย์เจ้าก็จะได้เทศนาธรรมแต่ละผู้คือพร้อมอุทิศบุญกุศลโดยเจตนาของญาติโยมศรัทธาที่จุติสาไปหาญาติกาพี่น้องล่วงลับไปแล้วแถมอย่างหนึ่งนั้นนะครูบาอาจารย์แต่ละตนแต่ละองค์พร้อมญาติโยมศรัทธานั้นน้อมระลึกถึงคุณความดีนะปฐมเหตุที่ได้สร้างนะพระเจ้าสี่สองเมืองขึ้นครั้งแรกโดยปณิธานบูพาเจตนาของพระเดชพระคุณท่านพระสุนทรปริยวิกรมนะอดีตเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าหรือหลวงพ่อมหาทรัพย์นรินโทญาติโยมศรัทธาและเห็นตนหนึ่งนั้นพระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิคุณนะอดีตเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ดและเจ้าอดีตเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ตลอดถึงพระสงฆ์สามเณรญาติโยมที่ล่วงลับไปอดีตที่ล่วงลับไปแล้วที่เริ่มก่อสร้างพระศรีสองเมืององค์นี้แต่ตอนนี้พระศรีสองเมืองนั้นงามอลามขึ้นมาญาติโยมศรัทธาไปสู่ศาลาที่ได้สร้างขึ้นใหม่นะได้ต่อเติมสร้างขึ้นใหม่คืออยู่ในแต้นแก้วอันดีงามแท้ๆม่อนพระเจ้าศรีสองเมืองเขตอุทยานคุณแจในปัจจุบันนี้เนี่ยด้วยบุญบารมีของครูบาอาจารย์ที่เริ่มขึ้นมาถือสองตนด้วยกันโดยมีพระเดชพระคุณพระสุนทรปริยวิกรมหรือว่าหลวงพ่อมหาทรัพย์นรินโทอดีตเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าในพระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิคุณนะหรืออดีตเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ดอดีตเจ้าคณะอำเภอเชียงเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ในญาติโยมศรัทธาวันนั้นวันที่9ที่ผ่านมาเนี่ยต้องปิกมาก่อนบ่ได้ตักได้อู้จ๋าญาติโยมศรัทธาต้องเดินตามปิกมาก่อนก็ต้องขออภัยด้วยแล้วก็ปัจจัยทั้งหมดที่ทําบุญในวันนั้นน่ะญาติโยมศรัทธาบางคนจะไปเจ้าไปบายนะตอนบ่ายเนี่ยจะไปฟังธรรมทําบุญเป็ดตะพลีญาติโยมศรัทธาผู้ล่วงลับไปแล้วปัจจัยตั้งหลายเหล่านั้นจะทำจะได้ดีจะส่งทบทุนพระศรีกองทุนพระศรีสองเมืองเพื่อสร้างศาลาพระศรีสองเมืองเพื่อสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะอย่างศรัทธาไปหันที่ไปมาแล้วก็ไปหันนะเพราะยังคงค้างการก่อสร้างในหลายประการด้วยกันจะได้ปรับปรุงพื้นที่นั้นบางทีจะเป็นที่ทำกิจกรรมตามพระพุทธศาสนาต่อไปต่างหน้าบางทีอาจจะญาติโยมศรัทธาจะมีโอกาสไปประพฤติปฏิบัติธรรมหาความสงบวุ่นวายสับสนถ้าครูบาอาจารย์เพิ่นจัดกิจกรรมในการปฏิบัติธรรมก็ดีหาความวิเวกสปายะสักวันสองสามวันไปพบปะกันด้วยการปฏิบัติธรรมเสวนาธรรมอีเป็นต้นศรัทธาก็จะมีโอกาสวันหน้าจะได้เกิดขึ้นเนาะญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทุกท่านที่ฟังรายการอยู่นะวันที่19ที่จะมาถึงนี้ตรงกับวันที่13ตรงมาที่เดือน12เหนือออก13ค่ำวันที่19ขอน้อมเรียนเชิญญาติโยมศรัทธาสาธุชนปากันไปร่วมทำบุญส่วนทานเตรียมข้าวตอกดอกไม้ธูปเทียนนะอุทิศบุญกุศลผู้ล่วงลับไปแล้วด้วยเจตนาจงเป็นพระมาปัจจัยเป็นวิสัยตามส่งคือแก่ดวงวิญญาณครองมหาเจ้าเทลาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์เจ้าที่ล่วงลับไปแล้วญาติโยมศรัทธาสาธุชนตอยน้อมเรียนเชิญเนื้อศรัทธาอยากจะโอ้คือญาติโยมศรัทธาฟังนะวันที่18กันยานั้นนะขึ้น12ค่ำเดือน12เหนือนะมันจะมีการไปครูบาอาจารย์เพิ่นจะไปนอนก่อนเนื้อศรัทธาไปนอนไปทำวัดสวดมนต์โดยการแสดงธรรมเทศนา
สนทนาธรรมตามกาลเป็นว่าการเลนะธรรมสวรรณังเอตมังคารมุตมังการสนทนาธรรมตามกาลเป็นมงคลของชีวิตเพราะฉะนั้นวันที่18ก็จะเป็นการเสวนาธรรมตามกาลบนม่อนพระเจ้าสีสองเมืองนะเล็บเปลี่ยนเงินหูอูจาภาษาธรรมไปในตัวถอยนะ20:00เป็นต้นไปกันมีการบรรยายธรรมปฏิบัติธรรมเฉพาะพระสงฆ์เนศธาอุบาลจันทร์ที่เพิ่นไปพักไปผ่อนไปนอนไปปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นบุญกุศลให้แก่ผู้วัยชนผู้ล่วงลับไปแล้วในวันที่19ที่จะมาถึงนะญาติโยมศรัทธาตี 3ถึงตี 5ของวันที่19นั้นฟังการบรรยายธรรมะตี 5ถึง7:00ธรรมวัดเจ้าเจริญพุทธมนต์ธรรมจักรกับปวัตนาสูตรและก็มีการสวดมัณฑิกาอันพิธามเจ็ดกัมปีท่องพันตรายบังสกุลถวายอุทิศสร้างบุญกุศลแด่พระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิคุณและอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ได้พระเดชพระคุณพระสุนทรปริยวิกรมอดีตเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าเวลา7:00นั้นฉันพระทหารเจ้า8:00เกิ่งเป็นต้นไปจน10:00นั้นงานการทำการหาบรรพบุรุษเดือน12ญาติโยมจะทยอยกันมาเนาะทายาทธรรมต่างๆเตรียมสังฆทานที่จะอุทิศบุญกุศลเข้าน้ำโภชนาหารต่างๆจะมีการนั้น10:00นั้นจะมีการแสดงธรรมเปตพี1การเนื่องด้วยพระกัมปนาตกิติวุสุโธกิติวิสุโธวันต่ออำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่พอถึง11:00หรือเวลาเพลพอดีก็จะมีการถวายพระทหารเพลญาติโยมศรัทธาเวลา10เตียงนาฬิกาเป็นต้นไปจนถึง16:00เย็นญาติโยมก็จะทยอยกันมาเนาะทยอยกันมาถวายสังฆทานอุทิศสร้างบุญกุศลเพื่อแก่บรรพบุรุษทั้งหลายสำหรับญาติโยมศรัทธาอาจจะทอดผ้าบังสกุลหน้ารูปถ่ายพระเดชพระคุณพระสุนทรปริยวิกรมก็ได้นะหรือว่าพระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิคุณเจ้าคณะอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่หรืออดีตเจ้าคณะจังหวัดอำเภอดอยสะเก็ดญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังที่ฟังรายการที่ไปวันที่9วันที่19ก็ไปแถมไปร่วมไปพบปะกันที่หาดญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังแต่ตั้งเป็นสร้างกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับไปแล้วเป็นบุญกุศลที่จุติสร้างบุญกุศลไปแล้วปัจจัยต่างๆที่ได้ทั้งหมดจะเป็นสร้างกุศลโดยศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเพื่อส่งต่อไปยังผู้สูงอายุคนไข้ติดเตียงคนพิการและด่านตรวจของตำรวจด่านโควิดต่างๆไปช่วยสนับสนุนที่เจ้าหน้าที่ต่างๆได้ทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อยแต่บ่ย่อท้อทำหน้าที่เพื่อความสุขของพี่น้องศรัทธาสาธุชนทุกพื้นที่ที่เดินทางไปเส้นนี้ญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังมาอู้ถึงนะเดือน12นี้เป็นเดือนที่เดือนเดียวตะวันนะที่จะเปิดโอกาสให้แก่ดวงวิญญาณต่างๆที่ได้ทุกข์ถูกต้องได้ยากได้รับความลำบากหลายพื้นที่บางคนเตรียมไว้บางแต่ปีนี้โดยเศรษฐกิจลำบากเพราะว่าโรคโควิดเข้ามาเบียดเบียนโรคระบาดเกิดขึ้นเพราะว่าเฉพาะประเทศประเทศไทยเท่านั้นแต่ทั่วโลกตอนนี้ระบาดกันหนักขึ้นมีสายพันธุ์ใหม่เข้ามาต่างๆแถมทำให้เศรษฐกิจต่างๆความเป็นอยู่การเดินต่างสัญจรไปมาแต่ละที่นั้นได้แล้วความลำบากนะทำคือเศรษฐกิจก็ทดถอยลงไปเพราะฉะนั้นบางวัดบางบาอาจจะทำบุญสลักกับพระเฉพาะวัดไผ่วัดมันอันได้ประกาศต่างเจ้าคณะอำเภอบางพื้นที่บางแห่งก็แล้วแต่สะดวกแต่ละพื้นที่เพื่อจุดที่สร้างบุญกุศลไปหาผู้ล่วงลับไปแล้วศรัทธาสาธุชนน่าหันใจปันได้ถ้าชีวิตของศรัทธาทั้งหลายจากโลกนี้ไปแล้วท่านผู้ฟังต่างหลายตอนนี้เองทุกคนก็บอกฮู้ว่าจะจากโลกนี้ไปเมื่อใดแต่ละวันนั้นมีคนตายถึงวันสถานวันนั้นเท่าใดก็บอกฮู้ประเทศไทยนี้วันละก็เป็นหลายร้อยคนกะนะเกิดเมื่อกี้กี่คนก็บอกฮู้แต่สำหรับที่ต้องจากโลกนี้ไปตายไปแล้วนั้นต้องไปเกิดเป็นแน่แท้ตายแล้วต้องเกิดทันทีมีสถานโทรถามมาว่าท่านอาจารย์เวลาคนตายแล้วนี่ต้องไปเกิดเลยกะผมบอกว่าเกิดทันที
แต่ว่าจะไปเกิดอยู่ที่ใดที่ไหนทวารวิญญาณหลังจากออกจากร่างไปแล้วต้องไปจุติไปเกิดอยู่นะภพใดภูมิใดนะอบายภูมิกาหรือว่าสวรรค์ชั้นฟ้านะการจะมาเกิดเป็นมนุษย์แถมนั้นเป็นที่ลำบากศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังถ้าบุญบ่เพียงพอญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายบางคนอาจจะเข้าใจโอ้เพราะว่าเข้าวัดเข้าวามาแต่อ่อนแต่อ่อนแต่น้อยมาแล้วพ่อแม่ปากันไปวัดไปมานำลูกเต้าหลานเลนไปฟังธรรมะฟังคนเฒ่าคนแก่อูจ๋าลูกเต้าหลานเลนได้แล้วฟังว่าเดือน12นี้เป็นเดือนเตเพื่อนปล่อยโอกาสคือวิญญาณต่างๆได้ออกมารับส่วนบุญส่วนกุศลคือได้กินคือได้บริโภคได้รับอนุโมทนาไม้จากญาติกาพี่น้องอยู่บนโลกนี้เนี่ยการจากโลกนี้ไปแล้วบางคนเนี่ยเป็นหนี้เป็นศีลเป็นกรรมเป็นเวรนะซึ่งการและการตายไปแล้วบ่ได้พุทธบ่ได้เกิดบางคนเพิ่นว่าอันท่านบ่เตื้อบ่ได้เกิดเตื้อมีกาแต่ขอบอกว่าในแนวทางหลักพระพุทธศาสนานั้นไปเกิดแล้วจะไปเกิดที่ไหนเกิดเป็นผีเป็นสังฆะเนี่ยเกิดเป็นวิญญาณกาหรือว่าสัมภเวสีเนี่ยอยู่วังอบายบ่เตื้อครูบาอาจารย์สังฆาเจ้าเพิ่นปัดปอนก็อยู่ในวังอบายตกตายไปแล้วตกอยู่ในวังอบายในรอโอกาสบางคนตายไปแล้วเพิ่นบ่ได้ตัดสินเถื่อต้องรออยู่หั่นแล้วนะอดอยากอยากบ่ได้กินบ่ได้ใช้บันเถื่อตายบัดนี้ตั้งเหนือเฮานี่เพิ่นว่าตายโหงนะตายโหงตายลำบากตายด้วยแบบเปิงควนก็ดีตายลำบากจากอุบัติเหตุต่างๆคุณว่าตายเหล่านี้ในความเชื่อคติความเชื่อทางเมืองเหนือคุณว่าตายโหงวิญญาณอาจจะเล่ร่อนบางคนตายมาถึงเวลาเตื้ออุปคาตกรรมมาตัดรอนก่อนอายุขัยมาเสี่ยงเตื้อกลายเป็นสัมภเวสีเล่ร่อนไปมานะยังบ่ถึงเวลาตัดสินเตื้อก็มีบางคนตายไปแล้วไปเกิดทันทีเลยบนสวรรค์ชั้นฟ้าด้วยบุญญาบารมีของตัวเก่าที่สั่งสมมาตั้งแต่ทานศีลภาวนาก่อนตายนึกขึ้นได้นะนึกถึงบุญกุศลได้โดยบ่ต้องผ่านการตัดสินของพญายมราชก็สามารถที่จะขึ้นบนสวรรค์ชั้นฟ้าได้แต่บางคนอาจจะไม่ได้แบบนั้นนะบ่ได้นึกถึงบุญของตัวเก่าที่ทำไว้ในโลกนี้ทำไว้ตอนที่มีชีวิตอยู่ไปวัดไปวานต่างๆแต่ปรากฏไปนึกถึงกรรมที่บ่ดีน้อยเดียวแต่อ่อนต้องไปใจกรรมก่อนแบบนี้ศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเจน่าหันใจศรัทธาบางคนฝันแล้วฝันเล่าฝันถึงญาติกาพี่น้องยิ่งเดือนนี้นะเดือน12นี่บางคนอาจจะฝันแล้วนะเป็นจะได้ท่านอาจารย์วันนั้นมีโยมโทรมาว่าเป็นจะได้ท่านอาจารย์เพิ่นบ่ได้เกิดเด้อคะที่เพิ่นตายไปแล้วบางคนเป็น10ปี20ปีนะ10ปี20ปีบัดนี้เด้อคะบางคนถามว่าเอ๊เพิ่นจะไปตั้งหน้าเอาอุทิศบุญกุศลไปคือเหมือนก็เฮาฮ้องเพิ่นพริกมาบ่ใจกาท่านอาจารย์แบบนี้มีคำถามเข้ามาก็เลยบอกว่าญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังการจัดโลกนี้ไปแล้วนั้นบ่ใจว่าจะพริกมาคือเลยไปบ่ได้บ่ใจบุญที่เฮาทำบุญนั้นนะเหมือนกับว่าไปรษณีย์เนี่ยส่งของนี่เพิ่นไปส่งถึงที่แล้วเจ้าของเพิ่นบ่อยู่ของที่ส่งไปนั้นจะพริกมาหาคนที่ส่งไปคือเจ้าของบุญเหมือนการที่ส่งไปแล้วเจ้าของก็ได้ส่งไปคือผู้นั้นก็ได้รับอนุโมทนาถ้าเพิ่นฮู้อยู่ในสถานะที่จะรับรู้อนุโมทนาได้ยิ่งเดือนนี้เป็นเดือนเดียวเท่าอันเดือน12นี้นะตั้งพญายมราชเพิ่นจะเปิดโอกาสคือญาติกาพี่น้องของญาติโยมศรัทธาท่านผู้ฟังที่ตายจากโลกนี้ไปแล้วมรณกรรมลงไปแล้วไปอยู่ในอบายภูมิเปิดโอกาสคือแล้วบางคนก็ตั้งความหวังว่าเออดีแล้วเดือนนี้เพิ่นเปิดโอกาสแล้วปิ๊กไปโลกมนุษย์นะไม่ใช่ปิ๊กมาเป็นตัวเป็นตนศรัทธาปิ๊กมาด้วยจิตวิญญาณของเปิ้นนั่นแหละมาล้อบุญล้อกุศลว่าเอ้เพิ่นจะขานชื่อเฮาสักเทื่ออยู่กะญาติกาพี่น้องบนโลกนี้พึดถึงหาเฮาสักคนการลูกเต้าหลานเลนนี่เป็นตนอันนี้เผื่อว่าญาติเฮาตายไปแล้วสถาถ้าตายแบบนี้
บางคนถามว่าเอ๊ะเฮาทําบุญคือเพิ่นจะพลิกมาเป็นการชะลอหรือว่าเป็นการเพิ่นไปทางหน้าบ่ใจแบบนั้นแม้เพิ่นจะไปเกิดบนสวรรค์ชั้นฟ้าแล้วก็ตามแม้เพิ่นจะไปเกิดที่ใดก็ตามถ้าเฮาทําบุญไปแต่เพิ่นทราบฮู้เพิ่นปันตาโมทนาหมายถ้าว่านะเพิ่นก็ได้บุญกุศลบ่ใช่ห้องเพิ่นปิ๊กมาอยู่ในโลกนี้บ่ใช่บ่ใช่จ้าลงยิ่งเฮาทําบุญเพิ่นซ้ําไปได้เวยเหลือเก่านะบ่ใช่ห้องเพิ่นปิ๊กมาเนื่องศรัทธาเพิ่นจะไปเกิดแล้วห้องเพิ่นปิ๊กมาบ่ใช่แบบนั้นถ้ายิ่งเฮาทําบุญไปหาเพิ่นนั้นเพิ่นก็จะได้ไปเวยเหลือเก่าทั้งที่ไปจ้าพอได้บุญกุศลแล้วเพิ่นก็จะไปเวยเหลือเก่าถ้าเพิ่นฮู้อนุโมทนาหมายอนุโมทนาบุญกุศลที่ญาติโยมศรัทธาอยู่ในโลกนี้อุทิศบุญกุศลไปหาเพิ่นเนี่ยญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายเพราะฉะนั้นวันที่19นี้เป็นโอกาสคงจะบ่มีโอกาสแล้วต่อไปคิดว่าแล้วก่อนหน้านั้นก็จะบ่มีกำเตื้อที่มีการทําบุญเส้นทางนี้นะตั้งแต่ต้นมาแล้วตั้งแต่มีถนนหนทางมานี้เปิดโอกาสเฮือในระหว่างโดยนางแก้วระหว่าง2อำเภอ2จังหวัดนะระหว่างรอยต่อจังหวัดเชียงใหม่กับเชียงรายเพราะฉะนั้นศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังที่อยู่ใกล้อยู่ไกลปัตตะอนุโมทนาไม่เอาเนาะถ้าบ่มีโอกาสได้ไปถ้าไปก็ไปด้วยตัวเก่านะดีที่สุดด้วยบุพเจตนาศรัทธาทําบุญอุทิศบุญกุศลเดือนนี้หน้าหันใจดวงวิญญาณที่ล่วงลับไปแล้ววันนั้นที่โยมทํามาวันนั้นก็มาอูจาคือเจ้าวันนี้ผมว่าเพิ่นฟังวิทยุอยู่พอจ้านะบอกว่าวิญญาณที่จากโลกนี้ไปแล้วมีความจำเป็นอย่างยิ่งน่าสงสารน่าหันใจแม้บางคนอาจจะตายบ่ได้ศรัทธาจะหันได้เกิดขึ้นไร้ที่หลายแห่งเวลาคนเจ็บป่วยเมื่อยใครศรัทธาจะหันได้ว่าโอ้บางคนนะไปลำบากเต้นนี่ต้องนิมนต์พระสงฆ์สังฆเจ้าไปเทศนาธรรมนะไปเทศนาธรรมบางทีก่อนจะตายเนี่ยลำบากตายทรมานอย่างยิ่งต้องฟังธรรมก่อนมีการไหว้พระสมาทานศีลในพระสงฆ์สังฆเจ้าก็ได้เทศธรรมมหาวิบากคือฟังนะด้วยบุญด้วยแรงบุญแรงกุศลทำให้เปิ้นวันที่ธรรมบัดตันจบสักครั้งพระสงฆ์เทศเปิ้นไปก่อนแล้วนะลมหายใจดับไปในขณะที่ฟังธรรมพอดีบางคนก็วันสองวันก็ได้จากโลกนี้ไปดวงจิตก็ได้ดับลงไปลมหายใจได้หมดลงไปถึงจะไปได้เพราะฉะนั้นการจากโลกนี้ไปบ่ใช่ของง่ายเหมือนกันฮะสตานะบางคนเจ็บป่วยเมื่อยใครโอ้ตายก็ตายบ่ได้ญาติการพี่น้องหมอเพิ่นพอว่าโอ้คงจะฟื้นบ่ได้ละนะจะฟื้นลำบากนะฟื้นบ่ได้ฟื้นลำบากแท้ๆนะฟื้นบ่ได้ฟื้นลำบากกลับมาเป็นมนุษย์นั้นบ่ได้ละรออย่างเดียวคือรอความตายแต่ในที่สุดนั้นตายบ่ได้ทรมานอยู่แบบนั้นบางคนต้องนิมนต์ตุเจ้านะไปเทศธรรมอย่างที่ศรัทธาฮู้ศรัทธาได้หารประสบการณ์ของศรัทธามีมากล้นที่ผ่านประสบการณ์มายาวนานคงเคยหารเนี่ยศรัทธาได้ชัดเพราะฉะนั้นการสร้างบุญสร้างกุศลสร้างความดีงามนั้นต้องทำตลอดเวลาศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังทั้งหลายต้องเริ่มต้นเนื้อสถาต้องทำแท้ๆถ้าเฮาบุญกุศลบ่มีอย่านึกว่าบุญที่ทำที่ไหนก็ได้ทำจะได้ก็ได้บ่ทำก็ได้บางคนบ่แน่อย่างที่เคยอู้ฟังนะบางคนเนี่ยฮือตานนะการฮือตานนี้เพื่อที่จะเกิดมาจัดต่อไปจะบ่ได้การบ่ได้อย่างมาเป็นมนุษย์แถมบุญกุศลจะอุดหนุนเตือนแต้มเมื่อในเกิดมาโลกมนุษย์นี้พร้อมพร้อมไปด้วยปัจจัยทั้ง4มาขัดตกบกพร่องแบบนั่นสันทาแต่การรักษาศีลนั้นเพื่อที่สุขภาพร่างกายจะได้อยู่ดีมีสุขจะได้แข็งแรงสร้างสมบัติจะได้มั่นคงในญาติโยมสันทาสาธุชนท่านผู้ฟังแต่การภาวนานั้นนะเพื่อที่ความหูแจ้งแทงตลอดซึ่งธรรมซึ่งชีวิตที่เป็นจริงที่ถูกต้องและดีงามจะได้มีความทุกข์เกิดขึ้นท่ามกลางอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตบางคนอุปสรรคเกิดขึ้นในชีวิตแล้วต้องฆ่าตัวเก่าตายเพื่อนว่าอุปฆาตกรรมเข้ามาตาลอนก็มีแต่ว่าบางคนทำอัตวินิบาตเพราะว่าจะได้หูพอเพราะว่าแก้ปัญหาชีวิตมาได้บางคนต้องฆ่าตัวเก่าตายท่านที่ทรัพย์สมบัติมีเหลือเฟือจ้านี้ก็ใจบ่เสี่ยงแล้วแต่เป็นจะได้ต้องฆ่าตัวเก่าตาย
เพราะว่ายากแก่การจะทนทานต่อปัญหาชีวิตที่เกิดขึ้นได้เมื่อยากแก่การจะทนทานนะต่อสู้กับปัญหาชีวิตได้ทำคือตัดสินใจทำอัตตวินิบาตฆ่าตัวเก่าตายนี่แหละศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายเดือน12นี้เป็นเดือนที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับคนที่ตายไปแล้วเพื่อรอบุญรอกุศลเนี่ยศรัทธาจะหันได้ชัดตานสินภาวนาเป็นเครื่องหมายพุทธศาสนาน่าจะปฏิบัติกิจกรรมต่างๆแค่3อย่างที่นะการคือการเท่าสาสินภาวนาเนี่ยถ้าว่าคนมีเงิน100 ล้านปานล้านญาติโยมศรัทธาปัญหาที่เกิดขึ้นคนที่เคยภาวนาคนภาวนามัญญาปัญญาปัญญาก็เกิดขึ้นจากการภาวนาอุปสรรคต่างๆเกิดขึ้นคนคนนั้นบ่จะทำร้ายชีวิตตัวเก่าเป็นแน่แท้ก็หัวเป็นกรรมนักเนี่ยศรัทธาจะแก้ปัญหาในหลายเรื่องในประการได้เพราะฉะนั้นทรัพย์บัญญัติสร้างสมบัติบัสามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ทุกอย่างได้เพราะฉะนั้นจะลงข่าวเป็นประจำในบางครั้งหน้าหนังสือพิมพ์ก็ดีหน้าข่าวทางโซเชียลก็ดีว่าเอ๊คนนั้นเป็นจะได้เป็นคนรวยแท้ๆเป็นจะได้ต้องมาฆ่าตัวเขาตายเสียท่านได้มีเงินใจเปลือกเปลือใจเบิดซุกเบิดเสียงสร้างสมบัติมีเปลือกมีเป็นร้อยล้านปันล้านเนี่ยความหู้ความเข้าใจในชีวิตที่เป็นจริงต้องมีทางธรรมทั้งวันน่ะทางพุทธศาสนาหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเพิ่นบอกไว้อย่างชัดเจนมีแนวทางแก้ไขปัญหาชีวิตอย่างถูกต้องและดีงามเพราะฉะนั้นญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังทั้งหลายชีวิตนี่มีค่ามหาศาลอย่างที่เคยบอกไว้ชีวิตนี้หามีค่าหาประมาณบ่ได้ในขณะที่มีลมหายใจอยู่นั้นก็สามารถที่จะนะเอาชีวิตนี้ไปขายได้อย่างแกนตาแกนหนึ่งศรัทธาผู้จะมาขอซื้อศรัทธาจะขายว่าศรัทธาจะเป็นคนตาบอดไปเสียศรัทธาจะขายแก่นตาไปอีกอ่ะศรัทธาจะขายอวัยวะส่วนต่างๆในร่างกายไปอีกเนี่ยมันยากแก่การจะทำได้เนี่ยมันมีกล้าแบบนั้นบางคนถ้าสมมติว่านะต้องการซื้อร่างกายส่วนใดนี่ถ้ามาส่วนนั้นมาได้มาจะตายแล้วถ้ามีเงินเป็นปานล้านก็จะซื้อจนได้เหมือนกันศรัทธาเพราะว่าทรัพย์สมบัตินั้นตราบใดมีลมหายใจตราบใดมีชีวิตอยู่ก็กล้วยหามาเพื่อบรรเทาความเป็นอยู่การดำเนินชีวิตนะความดำเนินชีวิตในปัจจัยทั้ง4ตะวันที่จะอยู่ได้แต่ว่าร่างกายนั้นที่จะอยู่ได้ต้องอาศัยปัจจัยทั้ง4แต่อุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตนั้นว่าสามารถที่จะแก้ไขด้วยเงินทองได้ในบางเรื่องบางเรื่องต้องแก้ไขด้วยความรู้ความเข้าใจอย่างท่องแท้ถ้ามาแก้ไขด้วยปัญญาจากการฟังธรรมะจากความรู้ความเข้าใจอย่างท่องแท้ถ้ามาบ่มีความรู้บุคคลคนนั้นจะทำลายตัวเก่าด้วยการฆ่าพลิกชีวิตตัวเก่าไปที่มีอุปสรรคปัญหาเกิดขึ้นเป็นแบบนั้นศรัทธาเพราะฉะนั้นก็อาตมาภาพเลยบอกว่าชีวิตนั้นมีกล้ามหาศาลชีวิตมีกล้าอย่างยิ่งชีวิตมีกล้ายิ่งกว่าอย่างอื่นใดหมดเลยศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังทั้งหลายเพราะฉะนั้นญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังทุกท่านที่ฟังรายการอยู่นี้คือเข้าใจแบบนั้นญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยเดือน12นี้เป็นเดือนที่เดือนที่บอกไปว่าญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังหลายพื้นที่บันที่ตั้งแต่ขึ้น1ค่ำมาแล้ววันที่ก็มีสลักพัฒนามีสลักพันธ์อยู่ไม่ว่าจะเป็นอำเภอไหนจังหวัดใดในภาคเหนือนี้ส่วนใหญ่นะเพิ่นก็ตันสลักพัฒน์กันนะตันสลักว่ามันวัดกันนิมนต์หัววัดท่านวัดนี้แต่มาปีนี้เป็นปีที่โรคภัยไข้เจ็บระบาดทำคือต้องทำวัดไผ่วัดมันพ่องวันที่โรคภัยไข้เจ็บเบาบางลงมาแล้วบอกว่ามีเท่าใดจะนิมนต์หัววัดใกล้บ้านใกล้เรือนเคียงมาร่วมบุญร่วมกุศลด้วยกันในหูข่าวตังแม่จุงดีว่าตังพุ่นตังเมืองฝั่งพุ่นเพิ่งกับตันสลัดเจ้าวันนี้เพิ่งว่าตันสลัดเนอร์นี่ต้องขออนุโมทนาโดยในจะแจ้งข่าวมาตังเมืองฝั่งพุ่นนะเพิ่งตันสลัดกับพัดวันนี้คงจะมีหลายที่เนาะทำบุญสลัดกับพัดกันแล้ว
เริ่มอุทิศบุญกุศลไปหาผู้ที่ล่วงลับไปเพราะฉะนั้นวันที่19ที่จะมาถึงนี้ญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังที่โดยนางแก้วโดยม่อนพระเจ้าสีสมเมืองนะน้อมเรียนเชิญเนื้อศรัทธาไปร่วมทําบุญสุนทานคือแก่ผู้ล่วงลับไปแล้วเป็นที่น่าหันใจศรัทธาจะหันได้ชัดเจนนะชีวิตที่ล่วงลับไปแล้วนี้ก็มีอย่างที่จะเป็นที่เปิ่งที่ดีที่สุดใดนอกจากบุญกุศลเท่านั้นนะนอกจากบุญกุศลแท้ๆศรัทธาทรัพย์สมบัติที่หามาได้นะด้วยความยากลําบากด้วยวิริยะอุตสาหะหามาหิหอมล้มริบมาโดยตลอดเก็บไว้มาเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านถ้าหมดลมหายใจไปแล้วลมหายใจจากไปทรัพย์สมบัติเหล่านั้นก็สามารถที่จะโดยจะเป็นเปื้อนที่ตามเฮาไปได้เลยหลังจากชีวิตหลังความตายนั้นมีบุญกุศลเท่านั้นที่จะเป็นเปื้อนที่แท้เป็นเปื้อนที่ถาวรเป็นเงาติดตามตนตัวเฮาไปเพราะฉะนั้นบุญเนี่ยคือมันทำแท้บุญก็เกิดขึ้นหลายประการด้วยกันบุญเกิดขึ้นจากการนะรักษาศีลหรือการรักษาศีลภาวนาการจากการอุทิศบุญกุศลจากการอนุโมทนามัยจากการขวนขวายในบุญกุศลช่วยท่านช่วยนี่เนี่ยเพื่อนว่าวัยวจมัยช่วยเหลือสาธารณประโยชน์ต่างๆเป็นบุญทั้งนั้นศรัทธามาเป็นบุญกุศลเพราะฉะนั้นจะไปลืมบุญที่ได้ทําไปแล้วเจ้าวันนี้ขอฝากไว้ขอฝากศรัทธาไว้ว่าอย่าไปลืมบุญที่ได้ทําไปแล้วคือหมั่นนึกถึงบุญที่ทําแล้วต่ออันนะเพราะว่าชีวิตหลังความตายมีบุญต้องมาเป็นเพื่อนเป็นฝูงเป็นมิตรที่แท้ก็มีใครจะมาช่วยได้นอกจากบุญกุศลเพราะฉะนั้นศรัทธาทําความดีมาแต่ละครั้งจะไปลืมก่อนนอนหืนนึกตลอดเวลาตื่นเจ้ามาก็นึกขึ้นได้ล่ะอันนี้จะเป็นกรรมฐานกองหนึ่งในชีวิตประจําวันของศรัทธานั่นคือจาคานุสติกรรมฐานนึกถึงของตานที่เคยทําบุญไว้บอกว่าจะทําบุญอันอย่างก็ถามขึ้นจึงว่าทําบุญแล้วเป็นการนึกถึงบุญตัวเก่าที่ได้ทําไว้เป็นกองกรรมฐานถือว่าศรัทธาได้เจริญพระกรรมฐานอยู่ในตัวอยู่ในทุกตลอดเวลาก่อนนอนก่อนตื่นเจ้าขึ้นมาตื่นเจ้าขึ้นมาแล้วหลังจากตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังอยู่แต่ที่ไหนก็ตามคือมันนึกอย่างเดียวขอฝากไว้ถึงวันนั้นขอฝากศรัทธาไว้ว่าจะไปลืมบุญที่ทําไปแล้วบางคนมาบอกว่าท่านอาจารย์ทําแล้วผมก็ทําไปเลยนะไม่ได้นึกถึงสักเตื้อแล้วผมก็รับว่าได้อยู่ค่ะได้นินแน่นอนศรัทธาได้นินได้แน่ถ้าทำแล้วถูกต้องกาลเวลานะสถานที่อันเปิงควรอย่างกับปลูกผักปลูกไม้ปลูกข้าวนะสถานที่ดีอากาศดีดินดีฝนฟ้าดีเม็ดข้าวก็ดีเม็ดพืชพันธุ์ต่างๆที่หว่านลงไปแล้วย่อมเกิดขึ้นเป็นแน่แท้แต่จะเกิดเมื่อใดสุดแท้แต่บุญเหล่านั้นแต่เวลานึกเวลาคิดถึงบุญนี่จิตเราจะชื่นอกหวานใจจิตเราจะสดชื่นและได้ทำบุญไปเพราะฉะนั้นลมหายใจสุดท้ายอย่างที่เคยบอกลมหายใจสุดท้ายนี่มีความจําเป็นต้องการจิตเบิกบานเมื่อต้องการจิตเบิกบานเนี่ยถ้าเฮาบ่เคยนึกโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาเบียดเบียนเฮาศรัทธาลองคิดพอเวลาคนใกล้จะตายแม้กระทั่งต้องนิมนต์ทูตเจ้ามาเทศธรรมมหาวิบากว่าอ่านบุญกุศลบ่เกิดขึ้นลองคิดเอาเถอะศรัทธาแต่ถ้าเฮานึกถึงบุญตัวเก่าที่ได้ทําไปแล้วเวทนาคือความเจ็บป่วยเมื่อยไข้ที่บีบคั้นร่างกายมันจะแตกดับอยู่แล้วนะมันจะเจ็บปวดเมื่อยไข้ขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าเราทําเป็นอุปนิสัยนะเป็นอาจินกรรมนึกถึงบุญที่ได้เคยทํามาตลอดนี่จิตมันจะสดชื่นแจ่มใสแม้จะมาสบายจะเจ็บป่วยเมื่อยไข้จิตจะสดชื่นเพราะเกาะอยู่บุญกุศลจิตดวงสุดท้ายถ้าเกาะบุญกุศลได้อันนั่นแหละอย่างที่เคยอู้ฟังปัญญาปากคอกนะญาปากคอกคอกงัวคอกวัวเนี่ยงัวที่อยู่ปากคอกมันจะได้กินก่อนเนาะเจ้าของบุญเจ้าของกุศลท่านนึกแบบนี้ตลอดนะร่างกายแตกดับไปจิตก็อยู่ก็บุญอยู่จะต้องไปเกิดในสถานที่ดีเป็นเนตรแท้ศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังทั้งหลายเพราะฉะนั้นขอบอกศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังไว้ว่าศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังทั้งหลาย
เตรียมบุญเตรียมกุศลไว้กับต่อข้าหรือยังบางคนอาจจะลืมไปเกินมีบางคนอาจจะทำกรรมที่บดีไว้นักแต่หมั่นนึกแต่สิ่งที่ดีไว้ก็แล้วกันขอฝากญาติโยมศรัทธาไว้เป็นห่วงศรัทธาทุกคนทุกท่านที่อยู่ที่ใดก็ตามเพราะฉะนั้นวันที่19ที่จะมาถึงนี้ที่ดอยม่อนพระเจ้าสี่สองเมืองระหว่างรอยต่อของอำเภอเวียงป่าเป้าและดอยสะเก็ดจะมีการอุทิศบุญกุศลไปคือแก่ผู้ลงลับไปแล้วเส้นทางนี้ผ่าจะไปหู้ศรัทธาเส้นทางโดยสะเก็ดเวียงป่าเป้าบางคนอนุญาตอาจจะเดินทางไปนี้หลายปีแล้วมานึกขึ้นได้แต่น้อมเรียนเจริญศาสนาไปก็ค่อยไปนะทยอยกันไปมาต้องไปอันอย่างนี้นักศรัทธาก็ค่อยทยอยกันไปเนอะทยอยกันไปนะทยอยกันไปนะใบตานอาจจะไปถึง9โมงก็ได้10โมงก็ได้11โมงก็ได้นะไปตามธรรมไปฟังธรรมโดยก็น้อมเรียนเจริญศรัทธาเวียงป่าเป้าเจียงไฮลำปางที่ใกล้เนี่ยบางเนื้อก็ดีหล่องเคาะบางเนื้อเจห่มออกมาทางเส้นหันเมืองปานกะนะมาทางเส้นหันใกล้เนาะมาทางบางเหนือนะบางเหนือลำปางมาที่หันก็ได้บางคนอาจจะอยู่ไกลไปก่อนก็ได้อาจจะไปวันที่18ก่อนก็ได้นะพอเดือนนี้ถึงเดือน1คุณเปิดโอกาสคือจะมาอู้แต่เรื่องนี้นะเดือนนี้ภายในเดือน12นะศรัทธาคือกำลังใจศรัทธาตัวเป็นโอกาสเปิดโอกาสคือดวงวิญญาณที่ล่วงลับไปแล้วเพิ่นจะมีโอกาสบางคนอาจจะลืมไปนะมาเปิดวิทยุฟังโอ้ข้าก็เหมือนกันด้วยนี่พวกอุ้ยเมอุ้ยก็ดีญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วไผจะตานคือก่อจ้านี่เอาตานคือเปิ่นวันหน้าถ้าเอาจากโลกนี้ไปบ่แน่ศรัทธาชีวิตนี่บ่แน่นะศรัทธาจะไปนึกว่าเอานี่ทำไว้เรียบร้อยเพราะฉะนั้นต้องทำมืดกับเก่าไว้ก่อนนะดีที่สุดนะทำความดีสร้างบุญกุศลไว้คือกับตัวเก่าจะไปหลงลืมเนื้อศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายชีวิตเป็นของน้อยศรัทธาบ่กี่ปีกี่วันบันเทิงก็ต้องจากโลกนี้ไปก่อนรับประกันเลยว่าตอนนี้ที่โรงพยาบาลหลายที่อาการล่อแร่มีหลายที่หลายแห่งนะล่อแร่หลายที่หลายแห่งเพราะฉะนั้นเวลาอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นขอบอกญาติโยมศรัทธาสาธุชนไว้บอกญาติที่เพิ่นบ่สบายว่าอู้บุญกุศลที่เพิ่นฟังแม่เหยพ่อเหยอ้ายเหยน้องเหยวันนั้นจำได้ก่อนวันนี้จำได้ก่อนที่ไปทำบุญที่ห้านะถ้าเพิ่นก็โง่หัวในในใจได้แต่จำได้ที่ห้าจำได้ก่อนนะที่เอาดอกไม้ไปใส่ขันแก้วทั้ง3จำได้ว่าแบบนั้นนะผ้าเหลืองวันนั้นผ้าไตรวันนั้นบาตรวันนั้นทำบุญใส่บาตรที่หน้าบ้านพระสงฆ์องค์ข้าเจ้ามาโปรดเมตตาถึงหน้าบ้านที่ใส่บาตรถึงวันนี้จำได้ก็นะบางคนจะทำบุญใส่บาตรผู้เจ้าแต่ณเวลาสุดท้ายทุกคนโดนโลกาภิญญาที่มาเบียดเบียนเป็นส่วนใหญ่นะร้อยละ 90%ส่วนมากจะได้รับทุกขเวทนาใกล้จะจากโลกนี้ไปมีบุญทวนาที่เขานึกขึ้นได้นึกถึงได้ศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเอาละศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังที่ฟังรายการธรรมะแต่เจ้านะในอุจจาพบปะสถาน1ชั่วโมงพอดีเนาะแต่เจ้าก่อนจะถึง7โมงประมาณ10นาทีพอดีนะตอนนี้ก็จะ40นาทีแล้วเหลือเวลาแห่งประมาณสัก20นาทีนี้จะเปิดโอกาสให้ศรัทธาโทรเข้ามาอุจจารในทางสถานีวิทยุไผ่พ่องจะไปวันที่19นะไผ่พ่องไปวันนั้นวันที่19จะไปแถมน้อมเรียนเจอเนื้อศรัทธาสาธุชนทำผู้ฟังอุจจารไปนะแล้วมาข้ามปากันแถม2ทุ่ม2ทุ่มถึง4ทุ่มรายการธรรมะจัดยอดน้อยรายการอุจจารภาษาธรรมญาติโยมศรัทธาสาธุชนทำผู้ฟังนะมาแล้วเจ้าวันนี้นะ0892624999เนื้อสถานเอาเจริญปอนจากบริษัทเจ้าค่ะโอ้อันนี้เมสายที่แฟนสองโดยเต่ากะจ้าเจริญปอนเนื้อเมสายเนื้อมาดูโมทนาบูแทกนะเจ้าเจ้าที่มาฟังหน้าจ้าจ้าสาธุสาธุฟังอยู่เนาะฟังตลอดเลยจ้าทุกวันเลยจ้าติดแล้วนี่ก็ได้ฟังแล้วก็สัญญาณกว่าเนี่ยนะโอ้แม่นๆๆสัญญาณชัดเจนนี่ว่าทางโดยเต่าจ้าสัญญาณชัดเจ
เป็นเจ้าฟังคลื่นอย่างเขาที่ดอยเต่าตอนนี้คือของลีนะจ๊ะอ๋อลีที่ไม่ตื่นกันหรือว่าที่อำเภอลีเลยแม่ที่พระธาตุห้าดวงตัวเนาะอนุโมทนาเนอะจ้าสาธุสาธุค่ะสาธุสาธุเอาใส่ต่อไปเจริญพรสวัสดีค่ะพระอาจารย์เจ้าแม่ฟังยินดีแม่เรือนค่ะเจ้าเดินเส้นต่อเนาะเจ้าเส้นต่อแล้วก็วันเหนือลำปางเดินเส้นต่อแม่เรือนฟังจังหวะฟังกูเจ้าเนาะแม่เนาะเจ้าค่ะคุณเจ้าเพราะการกระทบประการเปิดเป็นยังแม่เป็นยังมันเจ้ากับตันมันเจ้ากับตันอะไรเนาะกำลังใจนะจ๊ะมุตนาเนออยู่ดีมีสุขนะแม่เนอร์กลับไปจ้าเจ้าสาธุโอ้สายโยนเข้ามาเต็มหมดเลยก็ค่อยโทรเข้ามาเนอนะเจริญปอนสาธุค่ะจ้าจากที่ไหนจังได้หาข้าวจ้าข้าวจ้าเมืองปงหนองจ้าแม่แม่นิดนะแม่นิดเนาะแม่นิดเมืองปงหนองเนาะฟังกูเจ้ากับแม่นี้เจ้าฟังกูเจ้าฟังกูคือเจ้าโอ้ดีแล้วดีแล้วดีแล้วขอบคุณเจ้าขอบคุณแม่เนอะสาธุสาธุสาธุเอาใส่ต่อไปเจริญพรว่าว่าจ้าเจ้าที่ไหนตั้งได้บุญเตี้ยเจ้าไม่แก้วเหรอไม่บุญปานเจ้าไม่บุญปานเจ้าสกเกียกะแม่เจ้าสกเกียกะเออแม่ฟังกูเจ้าอยู่เนาะเจ้าฟังเนอะเจ้าเออหมดแล้วแม่เนอะเจ้าเมื่อตอนตกเจ้าเออตกน้อยๆแม่วันนี้ตกวันนั้นก็ได้ตกกว่าละน้องเราเราตกเจ้าอ๋อนานๆเมื่อกี้วันพายุก็จะเข้ามาเหมือนกันเนอะนี่นะเจ้าอยู่ดีมีสุขนะแม่เนอะเจ้าไว้จ้าเจ้าสาธุสาธุเอาสายต่อไปเจริญปอนสายเจ้าค่ะค่ะยะนี่ที่ไหนตั้งได้นี่อยู่แม่หลงเอาเลยนะเออไม่หลงกันโอ้เสียงเพี้ยนไปนั่นแหละแม่เนอะยังก็ร้องเออไม่หลงนะลีนะไม่หลงลีฟังใจเจ้าค่ะฟังต้องหยาดอันวัดหนองเหี่ยวเออพระครูวรนาถนะจ้าเออดีแล้วดีแล้วแม่อยู่ดีมีสุขนะแม่เนอบุญทักษานะแม่เนอจ้าสาธุสาธุจ้าวสาธุนี่หลงอำเภอเลี้ยวบริบนฟังกันเหนียวแน่นเนออำเภอเลี้ยวเอาเจริญปอนทักษานะครูอะไรทักษานะเจ้าเอาสาธุนี่โยมเพ็ญศรีกะเจ้าแม่อะไรเจ้าโยมเพ็ญศรีเจ้าโมทนาเนอเจ้าสุขภาพดีนะเจ้าเออดีสุขภาพดีอยู่ดีมีสุขอยู่เจ้าดีมีสุขฝนตกว่าป่าห้องฟ้าป่าห้องฟ้าฝนตกว่าตกเจ้าคนเดียวนี่ก็มีอ้อยน้อยๆนะเจ้าอ๋อดีมีสุขนะเจ้าเจ้าทำให้สาธารณะเจ้าสาธุสาธุเจ้าสาธุเอาสายต่อไปเจริญพรเจริญปอนจ้าจัดที่ไหนตั้งได้เฮ้ยส้มจ้าเฮ้ยส้มกะจ้าเฮ้ยส้มสัมปตองกะเฮ้ยส้มที่ไหนจ้าส้มสัมปตองอ๋อแม่ชื่ออย่างก็แม่ชื่อแม่ดีแม่ดีแม่ดีเคยโทรมาว่าแม่ดีเจ้าเคยโซกะเคยไปว่าท่านอันท่านพระครูละหรอกะเจ้าพระธาตุก็เดียวละกะเจ้าถ้าแผ่วยอดแล้วเร็วว่าบริวารจะขึ้นแล้วปีนี้นะบริวารนี่นะว่ามันได้ไปเสื้อกันนะเจ้าได้ไปอยู่ได้ไปเนาะวันที่7นี่กฐินจะมาถึงวันที่7พฤศจิกายนเจ้าน้ำมีโอกาสมาร่วมบุญกันได้เนาะเจ้าสาธุเนอะแม่เนอะสาธุเจ้าสาธุสาธุเอาใส่ต่อไปเข้ามาเจริญปอนไปจากเจ้านั่นมาแล้วเมื่อวันเจ้าฟังเลยฟังอยู่นะฝนตกวะแม่วันที่บ้านฝนตกวะฟ้าปะตกเจ้าปะตกมันร้อนปะได้ตะวันเจ้าปะตกอ่ะจุ่มเย็นนะมั้งด้วยหรอจ
จุ่มเย็นแล้วก็ดอยหล่อสันขวางตอนนี้จุ่มเย็นแล้วกันอ่ะอย่าเย็นแล้วเย็นแล้วเย็นแล้วเนาะเย็นแล้วเย็นแล้วอยู่ดีมีสุขนะไม่อ้วนเนอะอ้าวบุญทั้งสาบุญทั้งสาโอ้สวยปากเป็นง่ายเด้อแข็งสบายดีเด้อเออเขาปันห้องปันหายนะแม่เนอะอ้าบวุญทั้งโอส้าเด็ดอะเขาควายจังเลยแต่เรื่องเกี่ยวกับหอควายโอ้ข้าขอข้าควายหลอกคนแย่เด็ดเออหน้ากากหน้ากากมันนึกถึงที่เคยไปก็เป็นบุญแล้วแม่เหยเนาะอ้าวอยู่ดีมีสุขนะแม่เนอะเจ้าไว้สันเจ้สาาธุสาธุเอาใส่ต่อไปเจริญพรอาจารย์ข้าพระอาจารย์เออนี่แม่อย่างก็นี่แม่คำปันเจ๊ก้าจับไม่หลังจับนี่คำปันสบายดีกะสบายดีเจ้าบ้านเราสามพี่ฝนตกว่าได้จับมืดมาได้เนาะมืดได้ฝนตกอยู่ก้าฮะได้ยินตังลีนี่น้ำท่วมเหมือนกันนะน้ำขึ้นจัดมากอะตังลีบ้านห้องนะบ้านห้องตรงป่งนี่น้ำขึ้นเหมือนเคยขึ้นหลายปีแล้วนะปีนี้น้ำขึ้นจัดมากกว่าเมื่อวานนะอยู่ดีมีสุขนะแม่คำปันเออสาธุ0892624999เอาเจริญพรเจริญพรจ้าพระพุทธเจ้าพระอาจารย์นานที่ไหนจังใดฮะแม่ขมูลบ้านปัญจังเจ้าเอาแม่ขมูลมาแล้วจ้าวัดพันไปก่อนเจ้าวัดดอยนางแก้วเจ้าเออไปวันที่เก้าวันนั้นไปจ้ะไปเจ้าจะไปถึงวัดกี่โมงเจ้าอ๋อไปเกือบ2 ทุ่มแล้วนะเพราะว่าไปที่อันป่าสร้างแถนลงมาวันนั้นมาบ่ถึงเวลาวางศิลาฤกษ์สการปิ้งมาก่อนเพราะว่าท่านพระครูเพิ่นได้มาเทศธรรมที่ป่าสร้างเนาะเจ้าขอไปอยู่อันถึง9 โมงปลายมาถึงบ้านก็เที่ยงครึ่งพอดีเจ้าอ๋อหาทางอาจารย์ไปก่อนเนาะอ๋อนี่ไปตอนบ่ายแม่เหยอ๋อแม่อันข้าขออ้างอาจารย์ไปตอนบ่ายแต่แม่แม่ไปตอนบ่ายอ๋อเจ้าถึงบ้านเลยเหรอเจ้าอ๋ออาการน้ำทะยอยกันไปเนาะจำเจ้าแม่นแม่เขาหน้าแถววันที่19แถวเนาะเจ้าที่19ได้ไปอยู่แม่ไปทำบุญอยู่เจ้าเอดีอลูกดีใจได้ไปทำบุญเจ้าเออน่ากันดีใจแม่เจ้าอยู่ดีมีสุขนะแม่ขมูลเนอะเจ้ากราบไหว้เจ้าค่ะเจ้าสาธุสาธุเอาใส่ต่อไปเจริญปอนเจริญปอนไม่สาพระจ้าอ๋ออันนี้โยมที่โนกะเอ้พระจ๋าเป็นนักเอาซะแล้วที่โนกินโนมาซะแล้วบ่หมู่ขี้มูกูจัวมูกูจัวก็จะง่ายตาจ้อพระจ๋าอ๋อโอ้บรรยากาศนี่เด้อล่ะจ้างี้เนาะมูกูจัวอย่างนั้นครับมูกูจัวฮะของกูจัวพระจ๋าโอ้ยานาลีเนาะสับดื้อดมาเนาะไม่สาน้องพระจันทร์อ๋อชูเกเนาะสาธุอันนี้ศรัทธาบ้านม่วงหลวงพี่น้องปากกยอบ้านม่วงหลวงอำเภอแม่แจ่มคงจะฟังจากอันสถานีวัดบุพันธ์ธรรมมูลเสียงธรรมนะเอาใส่ต่อไปเจริญปอนจ้าพระจันทร์จ้าน้องอันนี้ยมไม่รีกนะจ้ามีไม่โทษนะเจ้ามีดีไม่โทษพี่จันอยู่นะเจ้าเราโมกุชัยีก็เขาโมกุชัยดูเจ้าพี่เนี่ยไปเอาไปมาคนที่ถึงบ้านเราเอ็งการเทลกีเอ็งการเทลกีเอ็งการเทลกีเดี๋ยวจะโยกอยู่ดีมีสุบุญทักษาเนอร์อยู่ดีมีสุบุญทักษาเนอร์สาธุ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 เจริญปอนใส่ต่อไปเออแม่บัวเขียวนะโอ้พี่น้องปากกยอซ้ำคนแล้วเนอะแม่บัวเขียวมาเราแม่บัวเขียวตะกุลอ่อนน้ำเมียตะกุลอ่อนบัวเขียวค่อยส่งปล่อยก็คือขนาดเลือกพระครูวรนาถนี่ค่ะด้วยหนองเฮียงนี่ค่ะเออสาธุนะแม่บัวเขียว
นที่ห้าโมงเนาะอ๋อเออห้าโมงเดนี๋่ยะวเไนปาเะจอเพื่อนคุณบ้าเออทำดื้อทำดื้แอม่ห้าคุณจะเลิกกับขวาเออทำดื้อเนาะสาธุเนาะสาธุสาธุสาธุเมี่ยงบัวเขียวห้อยส้มปล่อยจำตองเนอนี่เอาเจริญพรไปจ้าเจ้าไม่เกี่ยวปันมะขอปัดสร้างกับโมเดเจ้ามีไก่วัฏบาทเดเจ้าอ๋อแก้วพระบาทบ้านมะกอกแม่แก้วฟังตลอดกันแม่แก้วฟังกับวันนี้มีเกิดที่ดีก็จะตั้งครับผู้บริหารอ๋ออันกาเกิดที่สามเนาะที่ตามตลอดเราแม่แก้วเนาะเจ้าเออแม่โอแก้้วต้องเกิดจะเรื่องเดียววัดวัดตูไปจะดังกันอันนี้จะจับต้องอ่ะแม่จำต้องมาตามบ้านเป้ไปนะมันแปะจ้ะแม่อ๋ตามบุญบ้านเป้ไปอนะเจ้าเจ้าอ่าไม่ปกติก็ผ่านแล้วเพราะว่ามีเงินเป็นนั้นเคยอยู่จำต้องเนาะอ๋ออันกเคายจำเราจะผ่านผ่านไปดีแต่ว่าแปลว่าพระธานีไปตลอดตลอดอ๋อจากว่าวัดธาตุต้องไปมีตจั้งฮำตอ้ดองดูแจม้ะ่ไปตั้งที่ถ้ำตออง๋อนะแม่อ๋อเป็นจำปุญเหรอแม่นก็จะจำไปเนอะเออนั่นน่ะว่าไปร้านเจ้าสาธุสาธุสาธุเอาเจริญพรจะโทษสาธุเจริญพรที่ไหนทางใดเจริญพรจะโทษโทษต่อเชื่อโอ้หนูก็คีหนูก็คีโอ้นี่ศรัทธาบ้านหนองแดงเนอร์โอโชเทียโอชูเทเออเจ้าต้องมาเสียตอนนี้จะเข้าแล้วเนี่ยอ๋อเมนูเออต้องมาเสียตอนนี้โอ้ก็เลยเจ้าเนี่ยเออตื้อแล้วเจ้าคีแล้วมาตินี่ชอบเราพรดีบาต้องมาเสียตอนนี้เจ้าเออฮัลโหลเนาะคุยกันทีนี้ก็ว่าเรื่องต้องมาเสียตอนนี้ไม่ใช่ความเป็นเรื่องการจะต้องไปเออเออว่าเรื่องจะเข้าแล้วหรอเออเจ้าเจ้าเออดีนี่ยานาทีเนาะเดี๋ยวนี้เดินอุจจาระก็เขาคุณป้าจะตู้สาธุป้าสาตู้ธุจะสตาู้ธทุีเดสีายธวุเออจะบื้อเนาะทีเนาะสาธุครับเออหนองแดงอันนี้มันหนองแดงพี่น้องปกยอตังวัดจานพุ่นเนอบ้านหนองแดงน้องตะกี้นะเอาเจริญพรเจริญพรแปดไม่กว่าครับเจริญพรที่ไหนก็อาจารย์แปดไม่กว่าครับว่าอย่างก็เอออยู่ที่วัดพุทธศรีคิรีตำบลบ้านแปะอำเภอจำตองจังหวัดเชียงใหม่สวัสดีค่ะท่านแม่ปูคอ่ะเออโทรจากที่ไหนก็พ่อโทรจากบ้านห้วยนางซอยอยู่ที่ตำบลทางบ้านตะเกียงหลงนะครับโอ้ใกล้บ้านไม่หลงนะพ่ออย่างก็ทางพ่อพัดแก้วล่าค่ะพ่อพัดแก้วล่าเนาะติดเตียงครับโอ้ดีเดียงเขาอยู่ดีมีสุขนะพ่อเนอร์ครับผมขอข้าพ่อคืออยู่ดีสบายนะครับเดี๋ยวนี่ผมไปวันนี้สาธุสาธุเนอร์ข้าพ่อคือครับสาธุสาธุสาธุครับครับเออบุญทั้งสามเนอร์พ่อบุญทั้งสามเนอร์ครับเอาใส่ต่อไปเจริญพรขอขอบพระคุณครับเออแม่หลวงค่ะจ้าไม่หลครัวบงเลยชัดเจนดีนะสาธุไม่หลวงหนองผาขาวฝนตกข้าเจ้าฝุ่นตอนเช้านี่มันตกเตือหอวันนี้นะแต่บดบดมืดมืดอยู่วันนี้แขกพระเจ้านี่แขกยุทธน่ะอันกะถ้าสมมติก็ก็น่าจะหมดแล้วก็บ่หมดเนี่ยวันสองวันจะมาอยู่นี่ก็ได้เพราะว่าพายุเข้ามาอยู่เนาะก็พายุใจเข้ามาสูงเลยสาเจ้าธุสาธุนะสาธุเราใส่ต่อไปเจริญพรไหว้สาเจ้าคุณบาคุณตายนั่นแม่จันมาแล้วเอาเวียงตากการโอ้มันน่านวดนะจ๊ะฝนมาค่เอำอนะความฝนวันข้าวแม่ขอโทษชุ่มเย็นได้โดยนางแก้วนี่นะตุ้งเย็นแต่หนาวนั่นเสื้อแขนยาวไปซักพอดีนั่นนั่นนั่นนะก็พอดีนะโอ้อากาศชุ่มเย็นนั่นแหละปะโถถ้ามันฝนตกไม่เอาเสร็จกูตั้งเกลียวจอดปะอันนี้นั่งไหนอยู่ฮะเออนั่งอยู่นายอยู่ห้ามมาได้ไปที่ไหนไปเลยฟังพี่มาก่อนยานถ้าพระครูเพิ่นต้องมาเตะทำอยู่เนาะจ้าอืมแม่ก็ได้ว่าจ้าตอนตอมาคุยกันวะเออตอนที่ปิกนานะอยู่ดีมีสุขนะแม่เนอบุญทักษะจ้า
สาธุชัดเจนดีเนาะแม่เนาะสาธุสาธุสาธุคงจะเป็นสายสุดท้ายแล้วเนอะศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเวลาได้หมดลงไปแล้วญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังนะครับใครโทรมาก็ต้องขออภัยด้วยเนาะญาติโยมศรัทธานะเวลาได้หมดลงไปแล้วจะทวนสายก่อนนะศรัทธาเนอะนะทวนสายคือศรัทธาเพราะว่าเวลาหมดลงไปแล้วปากการแฮมเมื่อข้าม2 ทุ่มถึง4 ทุ่มเนอะศรัทธารายการธรรมะจอดยอดดอยอุจจาภาษาธรรมเจ้าวันนี้มีสายที่1เมษสายบ้านดอยเต่านะบ้านแปลง2อำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่เพิ่นฟังจากแม่ตื่นอำเภอลีนะสายที่2แม่เลือนบ้านแสนตอตำบลล่องเคาะอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางสายที่3แม่นิดบ้านโป่งหนองอำเภอเวียงป่าเป้าเชียงไฮสายที่4แม่บุญปานบ้านศบเตี้ยอำเภอจอมตองจังหวัดเชียงใหม่สายที่5แม่หลงบ้านบวกอำเภอลีจังหวัดลำพูนสายที่6ยกแม่เพ็ญศรีบ้านป่าหกฟ้านะอำเภอป่าซางสายที่7แม่ดีบ้านห้วยส้มนะบ้านห้วยส้มอำเภอสำปะตองจังหวัดเชียงใหม่สายที่8แม่อวนบ้านสันขวางอำเภอดอยหลอดจังหวัดเชียงใหม่สายที่9แม่คำปันบ้านเหล่าสันปิงอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนสายที่10แม่คำมูลบ้านป่าจันเพื่อเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายสายที่11ยมติดโนเนอร์นี่พี่น้องปากยอปุ้นบ้านม่วงหลวงปุ้นตำบลกองแขกอำเภอแม่แจ่มฟังจากสถานีวิทยุมูลเสียงธรรมวัดบุพารามอำเภอแม่แจ่มสายที่12แม่ลีบ้านห้วยโทกตำบลป่าปูอำเภอบ้านฮ้งจังหวัดลำพูนพี่น้องปากยอกะเหลี่ยงโปเนอร์นี่นะโปตะกี้สกอเนอร์อันนี้สายที่13แม่บัวเขียวบ้านห้วยซุ้มปอยตำบลดอยแก้วอำเภอจำตองเชียงใหม่พี่น้องปากยอสกอเนอร์สายที่14แม่แก้วบ้านมะกอกข้างลุ่มดอยพระพุทธบาทตาผ้าเนาะอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนสายที่15นั้นคณะสถาปัตย์ปุ้นบ้านหนองแดงหนองคีหนองแดงวัดจันทร์อำเภอกระยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่สายที่16ป้อพัดแก้วล่าอำเภอลีจังหวัดลำพูนสายที่17แม่หลวงสายฝนนะบ้านหนองผาเขาตำบลน้ำดิบอำเภอป่าซางละปูนสายที่18สายสุดท้ายนะแม่จันเดือนสายนะเวียงต้าการอำเภอสำปะตองจังหวัดเชียงใหม่ตึงมดตึงมวล18สายด้วยกันญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเอาไว้ป้าการใหม่ในวันในวันนี้เมื่อค่ำ2 ทุ่มเป็นต้นไปจนถึง4 ทุ่มญาติโยมศรัทธาสาธุชนได้สร้างบารมีมาดีแล้วก็จะไปลืมเนอะอุทิศบุญกุศลไปหาญาติกาพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วขอบุญกุศลที่ญาติโยมศรัทธากระทำนี้ตั้งแต่เกิดมาจนถึงปัจจุบันชาตินี้คือเป็นพระวปัจจัยคือญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังนั้นมีความสุขมีความสวัสดีมีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปได้พบปะกับเส้นธรรมอันถูกต้องเส้นต่างอันดีงามในพระพุทธศาสนานั้นมักมีองค์แปดได้นำป่าท่านเจ้าครูบาอาจารย์ญาโยมศรัทธาไปสู่ดินเด่นอมตะมานิพพานเจ้าเป็นที่สุดนั้นจงจักมีอายุวันโนสุขังพระลังวานิโสพอเกิดใจมาบูกว่าเกยอ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 เกยจ่าโมเมคูเปอปาเมวาเปอปาเมวาจอลอโคเมื่อตีจอลอโคเมื่อต่อจอโคสู้แจ้โคด้วยแจ้โคกี้แม่ลาเอลาโอโคลาปาเกจาเวลเมบู